Come on. เอาแขนมาทบปากผมขอเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้มีโอกาสต้อนรับดรีมทีมจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์และจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งดรีมทีมทั้ง3ท่านนี้ประกอบด้วยทั้งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ลาออกจากพรรคไปแล้วก็วันนี้ก็หวนกลับเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคถ้าจะใช้คำง่ายๆก็เลือดเก่าไหลกลับแล้วก็ยังมีเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคร่วมด้วยโดยจังหวัดจันทบุรีจะมี3เขตเลือกตั้งทั้ง3ท่านนี่ก็จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับท่านแรกคือท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกันแล้ว3สมัยด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพรรคที่ท่านให้เกียรติกลับมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคอีกครั้งหนึ่งส่วนอีก2ท่านนี้ถือว่าเป็นเลือดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ท่านแรกก็คือคุณชรัตน์เนรัญชรคุณชรัตน์เนรัญชรนั้นจบปริญญาตรีการตลาดเกียรตินิยมแล้วก็จบปริญญาโทบริหารการเงินปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการหอการค้าจันทบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นเลือดใหม่ที่มีอนาคตอีกคนหนึ่งของพรรคท่านที่ยืนอยู่ข้างผมนี้เป็นทันตแพทย์ชื่อทันตแพทย์อิทธิพลจังสิริมงคลจบสวนกุหลาบแล้วก็จบทันตแพทย์จุฬาขณะเดียวกันก็มีปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตอีกใบหนึ่งเคยรับราชการที่โรงพยาบาลศูนย์จันทบุรีก็ถือว่าเป็นเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งกล่าวโดยภาพรวมทั้งหมดวันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสต้อนรับดรีมทีมจันทบุรีเข้าพรรคนะครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติกับพรรคนะครับทั้ง3ท่านครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับ